เรื่องราวของแขกรับเชิญวันนี้นะครับจะบอกว่าเป็นสุภาพสตรีหญิงนักสู้คนหนึ่งนะครับเธอผ่านงานมาหลากหลายอาชีพด้วยกันวันนี้กำลังแสวงหาอาชีพที่กำลังสร้างความยั่งยืนให้กับตัวเองรวมทั้งครอบครัวนั่นเองนะครับเราจะได้พูดคุยกับคุณรัตินันท์บุญญาวิชัยวัฒน์นะครับคุณนันท์นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าผ่านอาชีพอะไรมาบ้างครับคุณนันท์ครับค่ะก็หลายอย่างตั้งแต่เริ่มแต่งงานก็คือขายก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวนี่เราทำลูกชิ้นเองสูตรของตัวเองเลยค่ะลูกชิ้นอะไรครับลูกชิ้นเนื้อค่ะโอ้เป็นลูกชิ้นเนื้อค่ะไปเอาสูตรอะไรมาจากไหนสูตรจากญาติที่ว่าแฟนไปอยู่กับเขาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็เราก็จำสูตรมาแต่เคล็ดลับก็คือเราต้องไปซื้อเนื้อสดๆที่ตลาดตั้งแต่ตีหนึ่งครับตีหนึ่งแล้วก็กลับมาตีตัวเองใช้คนงานเอาเหล็กตีค่ะตีเนื้อตีเนื้อไม่ใช่ใช้เครื่องปั่นแบบทุกวันนี้นะคะตีให้มันแหลกค่ะแล้วก็ค่อยมาปั้นค่ะแล้วมาคนวิธีการคือพอละเอียดแล้วเราก็มาคลุกเคล้ากับเครื่องค่ะเครื่องปรุงนะคะครับพอมันเหนียวเราถึงจะมาปั้นขั้นตอนก็เยอะปั้นเป็นลูกชิ้นเนื้อค่ะอันนั้นมีชื่อร้านอะไรยังไงไหมฮะร้านก็แฟนชื่ออ่างก็เป็นร้านโกอ่างคนไหหลังคนไหหลำค่ะยังขายอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่ค่ะทุกวันนี้ไม่ขายแล้วเพราะเหตุผลเพราะว่า1แรงงานยาก2ไม่ทันสมัยแล้วทุกวันนี้เขาก็ใช้เครื่องค่ะทีนี้เราผ่านขั้นตอนตรงนั้นเราอายุมากเราจะใช้ไอ้เครื่องก็ไม่เป็นแล้วก็แรงงานอีกแล้วค่าเช่าที่ก็แพงเพราะไม่ได้เป็นบ้านของตัวเองค่ะเลยเสียดายเลยเสียดายขายอยู่กี่ปีครับก็หลายปีค่ะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะต้องเลยถามคนแถวไหนรู้จักค่ะก็ไปสุรินทร์ก็ถามได้เลยว่าโกอ่างอ๋อยังมีคนจำได้ค่ะขาประจำก็เยอะถ้าบอกก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องโกอ่างอำเภออะไรฮะอยู่ในเมืองเลยค่ะอยู่อำเภอเมืองค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะพอแรงงานเปลี่ยนคนงานเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักรเปลี่ยนค่ะก็พลิกผันชีวิตตัวเองออกจากร้านก็มาซื้อที่เป็นของตัวเองครับถึงได้เดินมาเส้นทางของเป็นประธานชุมชนเพราะว่าตรงนั้นเราไม่ได้ขายอะไรละไม่มีอาชีพละไม่มีก็มาเป็นประธานชุมชนแต่ชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่เริ่มพัฒนาเราก็ต้องทำงานหนักเพื่อจะได้ความเจริญแบบชุมชนอื่นครับก็ทำงานหนักพักหนึ่งก็เป็นทุกอย่างจิตอาสาค่ะไม่ได้เงินเดือนนั่นสิกำลังถามว่าไปเป็นประธานชุมชนเพื่อจะให้ชุมชนตัวเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความเจริญดีขึ้นค่ะแล้วเรามีรายได้จากไหนอ๋อรายได้ตอนนั้นก็คือก็ทำขายตรงแต่เป็นแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้ว่าบูมอะไรมากมายคือตอนมาทำเป็นหน้าที่ประธานชุมชนเนี่ยค่ะก็เดินคู่กับการทำธุรกิจขายตรงเครือข่ายอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีบ้านเช่าเรามีบ้านปล่อยให้เช่าอีกค่ะก็ยังพอมีรายได้จุนเจือตัวเองและครอบครัวค่ะแล้วก็มาเป็นทำอะไรนะจิตอาสาจิตอาสาเป็นประธานอสม.เป็นประธานลูกเสือชาวบ้านค่ะคือเป็นอะไรที่อาสาไม่ได้เงินทั้งนั้นแหละค่ะนั่นสิหลักๆกลายเป็นว่าเป็นอาสาสมัครค่ะทำงานเพื่อชุมชนค่ะทำงานเพื่อส่วนรวมค่ะแต่ว่าตัวเองมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากบ้านเช่าก็พออยู่ได้ค่ะทำไมถึงเลือกทำอย่างนี้เพราะว่าเราตั้งปณิธานในตัวเองว่าค่ะชีวิตเราเกิดมาเราต้องช่วยเหลือสังคมบ้างมันจะมีช่วงจังหวะชีวิตของเราค่ะเพราะว่าสเต็ปของเราคือทำมาหากินก่อนใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้วก็เมื่อพออยู่ได้พูดง่ายๆไม่ถึงขั้นรวยค่ะค่ะพออยู่ได้ระดับเราเราก็ช่วยเหลือสังคมโอ้โหนี่คิดดีนะค่ะคือกำลังจะบอกว่าพี่นันคิดหลักคิดแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนคือในช่วงวัยหนึ่งเนี่ยมุ่งมั่นในการทำมาหากินเก็บหอมรอมริบทั้งหลายทั้ง
สะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้พอวันที่ตัวเองเริ่มสบายก็เริ่มต้องทำงานเสียสละเพื่อคนอื่นแบ่งปันและนะคะค่ะก็เป็นเราไม่ได้ลงประวัติละเอียดเพราะว่าขั้นระยะหนึ่งก็ไปเป็นจิตอาสาสอนเด็กธรรมะค่ะ อยู่ในสถานจันลมก็ทำทุกอย่างที่จิตเราต้องการว่าทำจุดนี้แล้วเรามีความสุขค่ะเมื่อเราได้ให้ค่ะตรงนี้จะเปรียบว่าเราได้อะไรไหมเราได้ความสุขค่ะทำไมถึงเลือกที่จะรีบผมบอกว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่จะรีบทำเพื่อส่วนรวมทั้งที่ยังมีเรี่ยวแรงทั้งที่ยังมีกำลังเพราะว่าไม่มีใครเสียสละโอ้มีแต่คนเห็นแก่ได้เพราะว่าการทำงานตรงนี้เหมือนกับชุมชนเนี่ยค่ะครเราเป็นคนที่ให้กำเนิดชุมชนเหมือนกับลูกของเราเลยเราเป็นคนขอก่อตั้งแต่เมื่อไม่มีเงินเดือนทุกคนก็ไม่อยากทำคือชุมชนที่ว่าเนี่ยคือบ้านที่พี่นันอยู่ด้วยไปซื้อแล้วก็สร้างแล้วร้านก็อยู่ตรงนั้นด้วยไหมตอนแรกไม่ค่ะคนละที่ร้านก็ไม่เกี่ยวกันจบไปแล้วค่ะอันนั้นจบไปเลยแยกกันไปแยกไปแล้วแต่นี่เป็นพื้นที่ใหม่ค่ะที่เราเป็นคนก่อตั้งว่างั้นค่ะแล้วคนก็ไม่เอาด้วยไม่เอาก็สู้ค่ะสู้เพราะว่าอยากให้ที่เราอยู่ให้มันเจริญเพราะว่ามันเป็นอำเภอเมืองเขตเมืองแต่เหมือนกับบ้านนอกเป็นอยู่ในพื้นที่เมืองจ้ะแต่เหมือนกับบ้านนอกความเจริญไม่มีเพราะว่ามันอยู่หน้าสถานีรถไฟค่ะคือด้านหนึ่งนี่เหมือนฝั่งพระนครอีกด้านหนึ่งก็ฝั่งทนเรื่องจริงค่ะเพราะว่ามีเมื่อก่อนมันจะเป็นแม่น้ำไหลผ่านแล้วก็มีสะพานของทางบ้านตัวดิฉันเองนี่เขาเรียกฝั่งทนคือไม่เจริญไม่เจริญอะไรเลยค่ะต้องข้ามฝั่งมาค่ะเวลารถไฟจอดก็ต้องลอดล้างรถไฟไปคือถ้าจะข้ามฟากไปค่ะฝั่งบ้านที่นานต้องลอดใต้รางเหรอค่ะเขาเอารถขนสินค้าเมื่อก่อนมันจะขนสินค้าทางรถไฟ uh-huh. ก็มาจอดเต็ม3รางเลย uh-huh. รางที่1เพื่อรถวิ่งไปมาแต่2รางนี้เอาจอดเพื่อจะส่งสินค้า uh-huh. แล้วเวลาใครจะเข้าบ้านสัญจรเข้าบ้านต้องลอดใต้รางรถไฟค่ะก็จะเป็นคนที่อ่อนน้อมนิดนึงชีวิตเสี่ยงตายเราก็มองเห็นว่ามันไม่เจริญเมื่อเราไปที่อื่นทำไมเขาเจริญค่ะแล้วเราเรียกร้องเราทำอะไรบ้างก็เราตัวเราต้องลงไปคลุกเต็มร้อยเพราะว่าผู้ว่าหรือนายกท่านก็จะได้รู้ว่าเราเสียสละไม่ใช่เราจะไปเอาของเขาอยากเดียวคือเราทำเป็นตัวอย่างค่ะถนนเช่นอะไรบ้างอันหนึ่ง10ปีที่ทำชุมชนมาก็ได้ถนนคอนกรีตชิ้นโบแดงเลยค่ะเพราะว่าสถานีรถไฟเนี่ยที่รถไฟจะไม่ให้ใครไปแตะต้องได้ครับเทศบาลก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งเพราะมันที่การรถไฟที่การรถไฟทีนี้รถไฟก็ไม่พัฒนาเพราะว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีรายได้เขาไม่ได้ใช้นี่ใช่ก็ตัวดิฉันถึงขั้นว่าพูดกับนายกเทศมนตรีว่าเอาอย่างนี้ให้พี่นันเป็นคนทำเสร็จแล้วถ้าตำรวจมาจับเอาไปติดคุกเป็นประธานคนแรกในประเทศไทยที่ติดคุกเพราะทำถนนถึงขั้นนี้ค่ะกล้าเอาตัวเองเนี่ยเข้าแรกเข้าไปเสี่ยงกับข้อกฎหมายค่ะเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะค่ะที่บ้านน่ะค่ะพอฝนตกมาเราจะไปได้ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งไปไม่ได้มันเชื่อมหากันไม่ได้ค่ะเพราะถนนมันน้ำมันท่วมน้ำมันท่วมหมดนี่คือปัญหาที่เรามุ่งมั่นว่าฉันจะต้องทำให้ได้ค่ะเมื่อมันได้โบแดงตรงนั้นเราก็หยุดให้รุ่นน้องทำโอ้แสดงว่าเขาทำอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งสิบกว่าปีค่ะสิบกว่าปีค่ะเหนื่อยไหมฮะถามว่าเหนื่อยธรรมดาค่ะแต่มันมีพลังมันมีพลังที่เรามองว่าเราจะทำอะไรค่ะความมันเหนื่อยทุกคนเลยค่ะทำงานมันเหนื่อยทุกคนแต่เราไม่ท้อแล้วเห็นความอยู่ดีกินดีของชุมชนภูมิใจค่ะมองเห็นแล้วภูมิใจทุกวันนี้มองเห็นถนนก็มีความสุขเป็นผลงานของเราด้วยส่วนหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็คือการทำงานตรงนี้ทำให้ทุกคนรู้จักพี่นันในฐานะบทบาทของผู้นำชุมชนแล้วเราก็ทำงานจิตอาสามาตลอดค่ะแต่ผมถามนิดนึงว่าไอ้รายได้จากห้องเช่าจากธุรกิจเครือข่ายที่มีอยู่เนี่ย
มันสามารถเลี้ยงชีพได้หรือมันก็ได้ระดับเราเนี่ยค่ะเราอย่าไปคิดแบบคนอื่นได้ระดับเราค่ะระดับเราที่เราไม่ได้ขวายคว้าเกินตัวอ๋อฮะใช่ไหมคะเหมือนว่าเรามีความสุขเนี่ยพี่นันมีภาระอะไรใช้จ่ายบ้างตอนนั้นใช่ไหมคะก็ลูกยังเรียนแต่ไม่ได้เหมือนสมัยนี้การเรียนมันไม่ได้แพงอะไรมากมายมีค่าเรียนของลูกแล้วก็ค่าใช้จ่ายอาหารการกินเราก็ไม่ได้กินอลังการงานสร้างแล้วก็กินปลาทูก็ยังถูกไข่ก็ยังถูกสมัยนั้นนะคะเราก็ไปของเราได้สมัยนั้นคือย้อนกลับไปสักกี่ปีโอ้ก็ลูกคนโตก็เกือบ50โอ้โหแม่นันตอนนี้ก็68ก็พูดง่ายตอนนั้นก็สักประมาณ30ปีที่แล้วอ่ะค่ะ30ปีที่แล้วเศรษฐกิจยังแฟนทำงานเดือนหนึ่ง600แบ่งกันคนละครึ่ง300 300เรายังสามารถเก็บเงินได้เก็บเงินคิดดูเศรษฐกิจตะก่อน300บาทนะคะย้อนกลับไป30กว่าปีที่แล้วค่ะ30กว่าปีที่แล้วมีเงินจากเงินเดือนสามีแบ่งครึ่งกันคนละ300ค่ะแล้วก็มีรายได้จากห้องเช่าค่ะแล้วก็มีธุรกิจเครือข่ายเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีเราจะเข้ากรุงเทพมาซื้อเสื้อผ้าสมัยก่อนเสื้อผ้ามันจะไม่ล้นตลาดเหมือนทุกวันนี้มาซื้อใบหยก อะไรนะซื้อเหมาซื้อราคาส่งราคาส่งแล้วก็ไปขายราคาปลีกค่ะแล้วก็ไปขายเซ็นพวกครูพวกอะไรคืออาชีพหลากหลายนะคะไม่ได้ว่าอยู่นิ่งนั่นกำลังจะถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าทำงานเพื่อชุมชนเอ๊ะเรารายได้จากไหนคือเราถ้าเราพูดไปมันก็เหมือนเบ้อเหมือนกับการคุยเกินไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยเราจะไม่ยอมแพ้ชีวิตครับอย่างมากรุงเทพเนี่ยค่ารถมานี่เราก็ซื้อกุนเชียงหมูหยองค่ะหัวผักกาดติดมาเพื่อมาขายให้แม่ค้าได้พอค่ารถอ๋อไม่ได้เอากำไรมากคือพูดง่ายๆ ทำมาหากินเป็นค่าเดินทางทั้งไปและกลับค่ะมาก็ซื้อกุนเชียงมาซื้อของฝากจากที่โน่นสุรินทร์มาค่ะมาขายที่นี่ค่ะได้ค่ารถขามาแล้วขากลับเอาเสื้อผ้ากลับไปอีกค่ะได้ค่ารถขากลับไปนี่ต้องบอกว่าแหมหัวเซ็งลี้จริงๆนะฮะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าความคิดแบบนี้มันก็สามารถใช้ชีวิตอยู่รอดไม่ว่าจะเศรษฐกิจแบบไหนก็ตามใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกต้องอเราอยากจะบอกเศรษฐกิจปัจจุบันกับเมื่อก่อนมันต่างกันมากครับใช่ไหมคะแต่เมื่อก่อนถ้าเราไม่รู้จักการบริหารเงินพูดง่ายๆนะคะเหมือนเราบอกว่ามีบ้านเช่าบ้านเช่าสมัยก่อนถ้าพูดจะตกใจนะคะเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเดือนละ10ห้องเป็นแสนไม่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเป็นหมื่นไม่เป็นหลักพันจ้ะคือเราเก็บเป็นรายวันเพราะว่าเมื่อก่อนนี่สถานีรถไฟเนี่ยมันจะไปจอดมันไปที่อื่นไม่ได้รถไฟอ่ะมันจะไปสุดที่นั่นจ้ะแล้วคนจะไปต่อที่อื่นไปไม่ได้ก็ต้องมานอนพักก่อนการคมนาคมมันไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้จ้ะเราก็มองจุดนั้นเพราะมันเป็นจุดที่รับคนก็เป็นห้องเช่าเหมือนโรงแรมจ้ะค้างคืนคืนนึงจ้ะก็คิดไม่แพงเขาก็ไปต่อจ้ะ300 400ก็ไม่ได้ถึงนี้หรอกเพราะบัตร300 400มันราคาปัจจุบันนะคะราคาก่อนนี่ของมันไม่แพงอ๋อมันก็ยัง100กว่าบาทมันก็ถูกแค่เราถัวเฉลี่ยว่าเดือนหนึ่งเราได้หมื่นนึงเนี่ยคือที่เงินที่เราได้แน่นอนคือพูดง่ายไม่มีความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะมีรายได้อื่นๆมาตุนอยู่ก็เลยทำให้ตัวเองมีเวลาไปทำเพื่อส่วนรวมค่ะ อันนี้เป็นแนวคิดที่ดีนะถือว่าดีมากนะคะแล้วก็ทางครอบครัวก็สนับสนุนด้วยค่ะใช่ไหมคะค่ะเอาล่ะผมว่าเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นึงนะครับเพราะว่าในช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาคุยกับพี่นันกันต่อว่าหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยวันนี้เธอมาทำในหน้าที่ของนักธุรกิจกับสุพรีมเองจะเอาอะไรไปทำเพื่อส่วนรวมกันต่อในอนาคตข้างหน้าบ้างนะครับค่ะและช่วงนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อลินจือถังขนาด30แคปซูลพิชิตทั้งโรคและก็พิชิตทั้งความชรานะคะโทนเนอร์180 plusแล้วคอฟฟี่และสุพรีมราสเบอร์รี่ค่ะสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลข02-021-4666ค่ะครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับ
ื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่า Supreme